สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Light วันนี้ผมอาจารย์พิเชษจันทรัตน์วันนี้เราเองจะมาเฝ้าอยู่ด้วยกันในพระธรรมเอสเธอร์บทที่1ข้อที่1ถึง12ครับเอสเธอร์บทที่1ข้อที่1ถึง12อยู่มาในรัชสมัยของอาหะสุเอรัสคืออาหะสุเอรัสผู้ทรงครอบครอง127มณฑลตั้งแต่อินเดียถึงคุชในเวลานั้นเมื่อกษัตริย์อาหะสุเอรัสประทับบนราชบัลลังก์ในพระราชวังสุสาในปีที่3แห่งราชการของพระองค์พระองค์ประทานการเลี้ยงแก่เจ้านายและข้าราชการทั้งสิ้นของพระองค์ในทัพในกองแห่งเปอร์เซียและมีเดียขุนนางและผู้ว่าราชการมณฑลต่างๆเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงแสดงราชสมบัติอันรุ่งเรืองของพระองค์ทั้งความโอ้อาตระการอันรุ่งโรจน์ของพระองค์อยู่หลายวันคือถึง180วันเมื่อวันเหล่านี้สิ้นสุดลงแล้วกษัตริย์ก็ประทานการเลี้ยงแก่ประชาชนทุกคนทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยที่อยู่ในพระราชวังสุสาเป็นเวลา7วันในลานอุทยานแห่งราชสำนักมีผ้าม่านทำด้วยผ้าฝ้ายสีขาวและสีฟ้ายงด้วยเชือกป่านสีม่วงที่คล้องเข้ากับห่วงเงินบนเสาหินอ่อนอีกทั้งมีเตียงทำด้วยทองคำและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดงหินอ่อนมุกดาและหินสีต่างๆเครื่องดื่มก็ใส่ถ้วยทองคำหลายแบบส่งให้ดื่มและเหล้าองุ่นของราชสำนักก็มีเหลือเฟือตามพระทัยกว้างขวางของกษัตริย์การดื่มก็ทำกันตามพระบัญชาโดยไม่มีการยับยั้งเพราะกษัตริย์มีรับสั่งไปยังข้าราชสำนักทุกคนว่าให้ทำตามความพอใจของแต่ละคนส่วนพระราชินีวัชทีก็ประทานการเลี้ยงแก่สตรีที่ราชสำนักของกษัตริย์อาหะสุเอรัสด้วยในวันที่7เมื่อพระทัยของกษัตริย์รื่นเริงด้วยเหล้าองุ่นพระองค์ทรงบัญชาเมหูมานบิสทาฮาลโบนาบิกทาอาบักทาเสทาและคาราคัสขันทีทั้ง7ผู้ปฏิบัติกษัตริย์อาหะสุเอรัสให้ไปทูลเชิญพระราชินีวัชทีทรงมงกุฎเสด็จเข้าเฝ้ากษัตริย์เพื่อจะให้ประชาชนและเจ้านายได้ชมพระสิริโฉมเพราะพระนางทรงงามยิ่งนักแต่พระนางวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับขันทีเมื่อเป็นเช่นนี้กษัตริย์ก็ทรงเดือดดาลและพระพิโรธของพระองค์ก็ระอุอยู่ภายในจากพระธรรมตอนนี้นะครับเราเองได้เห็นว่ามีการได้พูดถึงในสมัยของกษัตริย์อาหะสุเอรัสนะครับซึ่งได้ครอบครองเปอร์เซียในเวลานั้นนะครับซึ่งกินดินแดนตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียครอบคลุมถึง127มณฑลนะครับที่สุสานเมืองป้อมนะครับในปีที่3ที่พระองค์ทรงเสร็จขึ้นครองราชพระองค์ได้จัดงานเลี้ยงใหญ่นะครับได้เชิญบรรดาเจ้านายข้าราชการมาในงานครั้งนี้เพื่อสำแดงถึงความร่ำรวยความยิ่งใหญ่ความโอ้อาตระการตาที่พระองค์ได้ครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นเวลาถึง180วันแล้วไม่เพียงแค่นั้นนะครับเมื่อครบ180วันแล้วพระองค์ท่านเองก็ยังได้มีการเลี้ยงฉลองให้กับประชาชนทั่วไปอีกเป็นเวลา7วันในลานอุทยานแห่งราชสำนักของพระองค์นะครับซึ่งตกแต่งสวยงามด้วยผ้าเนื้อดีนะครับเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ที่สุสานเมืองป้อมได้เห็นว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนในวันหนึ่งนะครับท่านพระองค์เองกำลังเสวยเหล้าหมุนแล้วก็กำลังเมานะครับพระองค์เองก็ได้ตัดกับขันทีทั้ง7คนว่าให้เชิญพระราชินีวัชชีนะครับวัชชีนะครับมาสวมมงกุฎมาเฝ้าพระองค์เพื่อต้องการที่จะให้แขกที่เข้ามาในงานเนี่ยได้เห็นว่าพระนางหรือพระราชินีของพระองค์นั้นเนี่ยช่างสวยงามแล้วก็สง่าเผยขนาดไหนนะครับแต่สิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นก็คือพระนางเองกับปฏิเสธนะครับซึ่งทำให้พระราชาทรงกริ้วมากกับการปฏิเสธของพระนางจากพระธรรมตอนนี้นะครับทำเองเราเองเห็นข้อคิดบางประการที่เกิดขึ้นว่าคนเรานะจากชีวิตของกษัตริย์อาหะสุเอรัสนะครับทำให้เราเห็นว่าคนเราชอบอวดตัวคนเราเนี่ยชอบที่จะแสดงให้คนรอบข้างเห็นว่าเราเนี่ยเก่งขนาดไหนเราเจ๋งขนาดไหนเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าในสมัยนี้เนาะบางคนก็อวดร่ำอวดรวยนะครับเหมือนกับกษัตริย์องค์นี้พยายามที่จะโชว์คนเห็นว่าบ้านหลังใหญ่แค่ไหนเงินทองมีมากมายเพียงใดนะครับแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มที่
เพื่อประกาศศักดาว่าฉันร่ำรวยยังไงนะครับบางคนก็อวดความสามารถบางคนอวดปริญญาว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางคนก็อวดถึงสิ่งต่างๆที่เขามีนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายนะครับเหมือนดังกษัตริย์องค์นี้ที่จัดงานเลี้ยงถึง180วันให้กับเจ้านายข้าราชการให้รู้ว่าพระองค์ทรงร่ำรวยยิ่งใหญ่ขนาดไหนจะเลี้ยงคนมากขนาดนี้แค่180วันธรรมดาสำหรับพระองค์และเพียงแค่นั้นยังประกาศศักดาให้กับประชาชนทั่วไปเห็นว่าพระองค์ทรงร่ำรวยจริงๆบางทีต้องการให้คนยำเกรงเขาต้องการให้คนที่จะก้มหัวให้กับเขาบางครั้งคนเราก็เหมือนกันครับพี่น้องครับบางครั้งคนเราก็อยากที่จะอยู่เหนือคนอื่นอยากให้รู้สึกว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเขาเจ๋งกว่าเขาสุดยอดกว่าเขาทำให้โลกเราวันนี้เนี่ยพยายามกดดันให้เราเองต้องฉลาดต้องเก่งต้องมีความสามารถแต่ในความเป็นจริงแล้วสำหรับในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงประสงค์อะไรในชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนวันนี้แบบหนึ่งใจครับจริงๆแล้วพระเจ้าปรารถนาให้เราเองถ้าจะอวดพระองค์อยากให้เราอวดพระคิดที่อยู่ในเรามากกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าจะอวดข้าพระองค์มีเรื่องอวดมากมายที่จะอวดคนอื่นๆข้าพระองค์เป็นชนชาติฮิบรูเผ่าเบนยามินเป็นฟาริสีจบกับอาจารย์ชื่อดังกามาลิเอลแต่สำหรับอาจารย์เปาโลแล้วอาจารย์เปาโลมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนหยากเยื่อสำหรับอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญเลยถ้าเทียบกับการที่อาจารย์เปาโลได้มารู้จักกับพระเจ้าพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตานะครับที่เราเองจะให้กระแสของโลกมาหลอกลวงเราอย่าให้เราเองเป็นคนที่อวดตัวอย่าให้เราเองเป็นคนอวดร่ำอวดรวยอวดความสามารถแต่สิ่งสำคัญอยากให้เราเองเป็นคนอวดพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเราอวดที่เขาเห็นว่าชีวิตก่อนรู้จักพระองค์ชีวิตเราเองแย่ขนาดไหนแล้ววันนี้ชีวิตที่เราได้รู้จักพระเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนเรามากน้อยเพียงใดขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะอวดให้เขารู้ว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่น่ารักคนนี้ให้เป็นคนที่มีความรักคนที่น่าเกลียดคนนี้ให้เป็นคนที่รักคนอื่นได้ให้เขาเองเห็นว่าพระเจ้ามีจริงในชุดของเราให้คนรอบข้างเราเองเห็นว่าพระเจ้าผู้นี้ทรงมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเราขอพระเจ้าเมตตาครับถ้าจะอวดเราจะอวดพระเยซูคริสต์ถ้าเราเองจะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรามีดีอะไรเราจะบอกทุกคนรู้ว่าเรามีสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราขอพระเจ้าเมตตาครับนี่คือข้อคิดประการที่หนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องในวันนี้ครับอย่าอวดเหมือนคนทั่วไปเขาอวดแต่อวดชีวิตที่มีพระเจ้าชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีความรักชีวิตที่อยากหยิบยื่นให้กับคนอื่นชีวิตที่ช่วยเหลือและพร้อมที่จะเข้าหาคนอื่นอยู่เสมอนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากประการที่สองครับก็คือว่าชีวิตของพระราชินีวัชีเนาะน่าเสียดายนะครับนางเองเป็นพระราชินีนะเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบเนาะพระคัมภีร์ไม่ได้บันทึกไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางแต่น่าเสียดายครับนางเองตัดสินใจไม่ทำตามคำสั่งของพระราชาไม่มาตามที่พระองค์ทรงประสงค์และต้องการแค่เราอ่านแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่พระนางทำเนี่ยเป็นการหักหน้ากษัตริย์อย่างรุนแรงจริงๆและแน่นอนครับเมื่อเราเองอ่านต่อไปเราจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างแต่วันนี้ผมอยากจะฝากสิ่งหนึ่งไว้สิ่งแรกผมฝากไปแล้วก็คือว่าขอพระเจ้าเมตตาอย่าอวดตัวเหมือนกษัตริย์ผู้นี้อันที่สองครับขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าลืมตัวเหมือนพระราชินีผู้นี้เช่นเดียวกันนางลืมตัวไปว่าจริงๆนางเป็นพระราชินีได้ไม่ใช่ความสามารถของนางเองแต่นางเป็นได้เพราะพระราชาตั้งเธอขึ้นมาขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะรู้บทบาทหน้าที่ของเราเองจะไม่เหมือนกับพระราชินีผู้นี้ที่เผลอทำตามใจตัวเองและสุดท้ายเมื่อเราเองอ่านต่อไปนางก็ถูกถอดจากการเป็นพระราชินีขอพระเจ้าเมตตาครับเมื่อพระเจ้าทรงวางเราไว้ในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าเมตตาอย่าลืมตัวอย่าเย่อหยิ่งหลายครั้งคริสเตียนเรามักจะลืมตัวเมื่อพระเจ้าอวยพรเราเรามักจะคิดว่าสิ่งนี้เราทำขึ้นมาเองเรามักจะลืมตัวว่าสิ่งนี้เป็นความสามารถของเราเป็นสิ่งที่เราเองมีอยู่แล้วลองหามาได้แต่จริงๆแล้วความสามารถหน้าที่การงานหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอาจจะเกิดมาจากการที่พระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราก็ได้ขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าลืม
ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงวางเราไว้เพื่ออะไรพอไม่เกิดเราเองเย่อหยิ่งเราเองจองหองเราเองลืมตัวเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้กับเราก็ได้ขอพระเจ้าเมตตาครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองคนนี้ทำให้เองผมเองอยากหนุนใจพี่น้องว่าชีวิตคริสเตียนที่ดีควรจะเป็นชีวิตที่ถ่อมใจและยำเกรงพระเจ้าเป็นชีวิตที่เราเองจะไม่อวดว่าเราเองทำได้เราเจ๋งเราเก่งเราแน่แต่ถ่อมใจแล้วรู้ว่าความสามารถทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองตำแหน่งหน้าที่การงานเรามีได้เพราะพระเจ้าอวยพรเราหรือเหมือนกับพระราชินีผู้นี้ก็คือว่าเธอหยุดจุดนี้ได้เพราะว่าพระราชาให้โอกาสเราหยุดจุดนี้ได้เพราะพระเจ้าทรงโปรดนำพาและอวยพรเราขอพระเจ้าเมตตาครับจากสิ่งนี้เราเองเห็นว่าเมื่อเราเองเห็นภาพอย่างนี้แล้วให้เราเองมีชีวิตแห่งการถ่อมใจและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอตลอดเวลาขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าเราเองจะไม่อวดตัวเราเองจะไม่เย่อหยิ่งและขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าให้อารมณ์ชั่ววูบทำร้ายทำลายชีวิตของเราให้เราเองคิดก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปให้เราเองที่จะคิดก่อนที่เราเองจะตัดสินใจเราลงไปเพราะบางครั้งเป็นไปได้ว่านางเองก็คงอาจจะดื่มเหล้าองุ่นเหมือนกันต่างคนก็ต่างเมาและความเมาความเสียสติก็ทำร้ายชีวิตของนางเหมือนกันครับให้เราเองที่จะไม่ให้โลกนี้มอมเมาเราให้เราเองจะไม่เมาเพราะสิ่งต่างๆที่กำลังหลอกลวงเราบนโลกใบนี้แต่มีสติมองที่พระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาครับขอบคุณมากครับ